ไม่ว่าทิโมธีจะไปปรากฏตัวที่ไหนทุกคนก็เหมือนจะมองผ่านเขาไปถึงตัวคุณพ่อครับนี่ไงลูกชายของจอร์จเวอาร์นามสกุลเหมือนกับคิงจอร์จเลยนะมันแทบจะไม่มีใครสนใจเด็กอายุเพียงแค่14ปี15ปีคนนี้สิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจก็คือนี่คือลูกชายของตำนานครับซึ่งพอเติบโตขึ้นมาในการเป็นนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับสุดท้ายเขาก็มีชื่อติดทีมชาติมาในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้นั่นหมายความว่าเขาเป็นคนแรกในตระกูลเวอาร์ครับที่ได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อให้จอร์จเวอาร์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังไม่เคยเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับฟุตบอลลิสต้าสนับสนุนโดยมาม่าครับอร่อยทุกครับไทสันไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมชสวัสดีครับตัวเราสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตกรศรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกแบบนี้ครับ World Pop World Cup ติดตามกันได้ทาง Mainstand Thailand นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนแล้วกันนะครับพูดถึงทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับแน่นอนครับในทีมชุดนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะวัยหนุ่มหลายคนมากครับและถือว่าเป็นหนึ่งในสายเลือดใหม่ครับที่จะปูไปถึงอนาคตอีกหลายปีได้เลยครับซึ่งหนึ่งในคนที่โดดเด่นเหลือเกินก็คือทิโมธีเวอาร์ครับใช่ครับนี่คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของจอร์จเวอาร์อดีตนักเตะในระดับบัลลงดอร์ครับการเติบโตมาในครอบครัวที่พร้อมสับครับมีคุณพ่อเป็นยอดนักเตะมีคุณพ่อเป็นประธานาธิบดีมันน่าสนใจมากๆครับว่าทิโมธีเวอาร์นั้นรับมือกับการเติบโตแบบนี้มาอย่างไรจนกระทั่งมาถึงการติดทีมชาติชุดใหญ่ของอเมริกาและยิงประตูในฟุตบอลโลก2022เรียบร้อยแล้วครับวันนี้พาไปติดตามเรื่องราวของเขากันครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับเหมือนเดิมครับขอบคุณกันก่อนเลยนะฮะขอบคุณมาม่านะครับมาม่าครับอร่อยทุกครับแล้วก็ขอบคุณไก่ไทยซันด้วยนะครับไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมชแน่นอนครับผมย้อนกลับที่คุณพ่อของเขาครับจอร์จเวอาร์ครับตำแหน่งณปัจจุบันเนี่ยคือประธานาธิบดีของประเทศไลบีเรียครับซึ่งจอร์จเวอาร์เนี่ยถือว่าเขย่าเวทีฟุตบอลลีกของยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นในชุดของโมนาโกปารีสแซงต์แชร์แมงและ AC มิลานนะครับ193ประตูครับจาก411นัดครับไม่ธรรมดาครับที่สำคัญครับในปี1995เนี่ยจุดพีคสุดๆมากครับเขาได้รับรางวัลเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าประจำปีครับ1995และอีกหนึ่งรางวัลก็คือบาลงดอร์ครับนี่คือนักเตะคนแรกที่ไม่ใช่ชาวยุโรปแล้วได้รางวัล นี้ครับเพราะตอนแรกเนี่ยเจ้าของรางวัลก็คือฟรานซ์ฟุตบอลเนี่ยจัดตั้งบาลงดอร์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในทวีปยุโรปครับก่อนที่จะขยายมากขึ้นครับเอาคนที่มาเล่นในยุโรปทั้งหมดครับต่อให้ไม่ใช่คนภาคพื้นยุโรปก็ตามแต่มีสิทธิ์ได้ซึ่งจอร์จเวอาร์คือคนแรกครับความสำเร็จจากตรงนั้นแหละครับมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ทำให้ผู้คนได้รู้จักไลบีเรียมากขึ้นครับและด้วยความที่เติบโตมาแบบปากกัดตีนถีบครับการต่อสู้ความยากลำบากแร้นแค้นเหลือเกินครับแม้ทั้งการเริ่มเล่นฟุตบอลของจอร์จเวอาร์ก็มาจากฟุตบอลกระดาษที่ปั้นมากับมือแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จครับหลังจากที่เลิกเล่นในวัย37ปีครับเขาก็เริ่มต้นเลยครับว่าจะพยายามทำงานเพื่อสังคมมากขึ้นครับเขาเริ่มด้วยการทำงานในภาคประชาสังคมมาตั้งแต่ในช่วงกลางทศวรรษ90แล้วครับแล้วก็เคยทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟนั่นแหละครับนอกจากนี้ครับยังถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์คนสนิทของเนลสันแมนเดราด้วยครับอดีตผู้นำของแอฟริกาใต้ผู้ร่วงลับการส่งต่อแนวความคิดวิธีการแล้วก็ทัศนคติครับมาถึงจอร์จเวอาร์ซึ่งถือว่าเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีมากครับมันจึงทำให้เวอาร์นั้นมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคมมากขึ้นไปอีกครับและพอแขวนสตาร์ทเสร็จครับเขาก็เริ่มจริงจังกับมันมากขึ้นเข้าไปดูแลถึงปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาปากท้องแต่สุดท้ายเนี่ยปัญหาที่เขาเจอมันเริ่มซับซ้อนขึ้นครับและทุกครั้งมันก็จะลงเอยด้วยการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเวอาร์มองไปใหญ่กว่านั้นครับเขาเชื่อว่าถ้ามันจะต้องแก้ปัญหาทั้งโครงสร้างของระบบเนี่ยมันต้องไปที่ต้นเหตุและถ้าจะทำแบบนั้นได้เขาต้องมีอำนาจครับต้องมีตำแหน่งและต้องเป็นตำแหน่งสูงสุดด้วยก็คือการเป็นประธานาธิบดีครับจอร์จเวอาร์ตัดสินใจลุยการเมืองอย่างเต็มที่ครับพร้อมกับ
เพิ่มเติมความรู้ของตัวเองครับกลับไปเรียนต่อจนกระทั่งจบมหาบัณฑิตได้สำเร็จและกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่25ของไลบีเรียนับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาครับโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง6ปีนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆของจอร์จเวอาร์ครับซึ่งส่งต่อมาถึงทิโมธีเวอาร์ลูกชายของเขาทิโมธีเกิดที่สหรัฐอเมริกาครับคุณพ่อเป็นชาวไลบีเรียคุณแม่แคลร์เวอาร์เป็นชาวเจมาิกาที่ย้ายมาอยู่นิวยอร์กตั้งแต่ปี1979ซึ่งคุณแม่ก็คลั่งไคล้ฟุตบอลเช่นเดียวกันครับเป็นโค้ชฟุตบอลให้กับเด็กๆด้วยครับนั่นหมายความว่าสิ่งแวดล้อมของทิโมธีเนี่ยเต็มไปด้วยคำว่าฟุตบอลครับเติบโตมาจากคุณพ่อโดยสายเลือดครับคุณแม่ก็บ้าคลั่งฟุตบอลอยู่แล้วแม้ว่าช่วงต้นนะครับจอร์จเวอาร์อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกชายมากนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาต้องไปเรียนต่อครับศึกษาเพื่อได้ดริกีได้ปริญญามาเพื่อจะลงไปลุยในเส้นทางของการเป็นนักการเมืองแล้วก็จนกระทั่งไปถึงประธานาธิบดีได้สำเร็จแต่ว่า DNA ครับความรักในเกมลูกหนังเนี่ยมันอยู่ในตัวของทิโมธีเต็ม 100% อยู่แล้วเขามีคุณแม่ที่เป็นโค้ชเขามีคุณลุงที่ทำอะคาเดมี่อยู่ในนิวยอร์กแล้วก็เติบโตมาท่ามกลางเพื่อนๆอีกเยอะแยะมากมายครับที่สนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลและฝีเท้าก็ค่อยๆโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆครับสโมสรแรกของทิโมธีคือนิวยอร์กเรดบูลครับในปี2013หลังจากนั้นครับเขาได้รับโอกาสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงเซ็นสัญญาเขาเข้าไปในสัญญานักเตะเยาวชนครับในปี2014นี่คือหนึ่งในสโมสรที่คุณพ่อของเขาเคยเล่นครับซึ่งจอร์จเวอาร์เนี่ยเล่นในปี1992-95มันก็เต็มไปด้วยคำถามแหละครับรวมถึงความกดดันความคาดหวังเพราะนามสกุลเวอาร์นี่แหละครับคิงจอร์จเนี่ยคือหนึ่งในตำนานของทีมอยู่แล้ววันนี้เราได้รู้จักกับทิโมธีเราสามารถพูดได้เลยครับว่าเกียรติประวัติอันสูงส่งของคุณพ่อนะครับมันจึงทำให้ทิโมธีนั้นกลายเป็นเป้าสายตาเป็นเป้าหมายซึ่งแน่นอนครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ในมุมนึงมันก็ถือว่าเป็นความกดดันอยู่พอสมควรเพราะทุกครั้งสมัยเด็กเลยนะครับไม่ว่าทิโมธีจะไปปรากฏตัวที่ไหนทุกคนก็เหมือนจะมองผ่านเขาไปถึงตัวคุณพ่อครับนี่ไงลูกชายของจอร์จเวอาร์นามสกุลเหมือนกับคิงจอร์จเลยนะมันแทบจะไม่มีใครสนใจเด็กอายุเพียงแค่14ปี15ปีคนนี้สิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจก็คือนี่คือลูกชายของตำนานครับอย่างไรก็ตามครับทิโมธีก็ค่อยๆไต่เต้ามาเรื่อยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งย้ายไปเล่นให้กับกลาสโกเซลติกด้วยสัญญายืมตัวจนทั้งกลับมาและหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงก็ย้ายไปอยู่กับลีลครับในซัมเมอร์2019จนถึงณปัจจุบันนี้แต่ความฝันยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับในชุดของลิวเขาก็ทำงานได้อย่างน่าพึงพอใจครับจนถึงวัยที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของการติดทีมชาติด้วยความที่เติบโตมาในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายองค์ประกอบครับมันจึงทำให้ทิโมธีนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกเล่นให้กับทีมชาติถึง4ประเทศครับ1ก็คือสหรัฐอเมริกาครับประเทศที่เขาเกิด2ไลบีเรียครับประเทศบ้านเกิดของคุณพ่อ3จาเมกาครับประเทศบ้านเกิดของคุณแม่และ4ก็คือฝรั่งเศสครับประเทศที่เขาย้ายมาทำงานตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนแต่สุดท้ายครับทิโมธีบอกว่ามันไม่ต้องมีความหนักใจอะไรตรงนั้นเลยครับแทบจะไม่ได้คิดถึงโอกาสหรือทางเลือกอื่นเลยครับเพราะผมเติบโตมาที่สหรัฐอเมริกาครับผมเกิดที่นี่ครับผมอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตครอบครัวและเพื่อนๆของผมก็อยู่ที่นี่ผมเล่นทีมชาติมาตั้งแต่อายุ12ปีแล้วก็ติดมาทุกชุดครับ U15 U17 U20 U23 ดังนั้นไม่มีช้อยอื่นครับถ้าเลือกเล่นทีมชาติต้องเป็นสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและในปี2018ครับเขาก็สร้างสถิติในนามทีมชาติด้วยกลายเป็นผู้เล่นคนแรกครับที่เกิดในปี2000และติดทีมชาติชุดใหญ่ประเดิมสนามในเกมที่เจอกับปารากวัยครับซึ่งอีกมุมนึงของผู้คนชาวไลบีเรียก็อาจจะมีตั้งคำถามอยู่บ้างครับว่าทำไมถึงไม่เลือกเล่นให้กับทีมชาติของคุณพ่อก็คือจอร์จเวอาร์ในเรื่องนี้นะครับปีเตอร์บัลเลอร์ครับกุนซือใหญ่ของไลบีเรียก็บอกว่าจริงๆก็มีคำถามครับเคยมีผู้คนมาคุยกับเขาเหมือนกันว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นล่ะแต่สำหรับตัวเขาครับปีเตอร์บัลเลอร์เขาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเคารพในการตัดสินใจแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แล้วครับกับเด็กคนหนึ่งที่เกิดในประเทศหนึ่งแล้วก็เติบโตในประเทศนั้นก็ควรจะต้องเล่นในทีมชาตินั้นนั้นส่วนฝั่งของจอร์จเวอาร์ในฐานะของคุณพ่อครับก็ไม่ได้มีเครือบแคลงใดๆเช่นกันครับเปิดอิสระให้กับลูกได้อย่างเต็มที่จอร์จเวอาร์บอกว่าผมอยากให้ลูกของผมนั้นเป็นอิสระได้ทำในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาชอบทำคือเล่นฟุตบอลบางครั้งมันอาจจะมีสิ่งเดียวที่ผมไม่โอเคก็คือการที่มีชื่อผมเนี่ยมันผูกพ่วงไปด้วยครับซึ่งมันอาจจะทำให้ลูกผมนั้นกดดันแต่สุดท้ายแล้วสำหรับผมแล้ว
ทิโมธีคือนักเตะที่เก่งครับรักในเกมการแข่งขันเรียนรู้เติบโตด้วยตัวเองผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดต้องยกความดีความชอบให้กับเขากับทุกสิ่งอย่างที่เขาทำมันเป็นเรื่องของชีวิตของลูกผมไม่เกี่ยวกับตัวผมครับซึ่งพอเติบโตขึ้นมาในการเป็นนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับสุดท้ายเขาก็มีชื่อติดทีมชาติมาในศึกบอลโลกครั้งนี้นั่นหมายความว่าเขาเป็นคนแรกในตระกูลเวอาร์ครับที่ได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อให้จอร์จเวอาร์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังไม่เคยเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับส่วนคำถามที่ถูกเปรียบเทียบเป็นลูกคนดังเป็นลูกตำนานตรงนี้นะครับทีมบุรีก็แข็งแกร่งมากพอครับรับมือกับมันได้ดีขึ้นทุกวันหนึ่งในคนที่ออกมายืนยันก็คือเดรนเดเยลินครับเพื่อนร่วมทีมชาติสหรัฐอเมริกาเขาบอกยอมรับเลยครับตอนแรกที่รู้จักกันเนี่ยทีมบุรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆครับครอบครัวดีพ่อแม่สร้างอะไรไว้ทุกอย่างพร้อมสับหมดแล้วแต่มันอาจจะต้องแลกมาด้วยกับการที่อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองครับไม่ได้มีอิสระมากพอเพราะเป็นลูกของคนดังแต่พอรู้จักกันมากขึ้นครับเยลินบอกโอ้เด็กคนนี้มันแกร่งเกินคาดครับไอ้เรื่องพวกนี้ครับไอ้ความกดดันภายนอกต่างๆการถูกเปรียบเทียบต่างๆไม่ได้ลดระดับความยอดเยี่ยมในตัวของทิโมธีเลยครับยังคงทำงานของตัวเองต่อไปมีแบรนด์มีบุคลิกของตัวเองที่มันชัดเจนแล้วก็น่านับถือมากๆและอย่างที่บอกครับนอกจากเป็นนักเตะจากตระกูลเวอาร์คนแรกที่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทิโมธียังทำประตูได้แล้วด้วยครับในเกมนัดเปิดสนามที่เจอกับเวลส์และผู้คนก็ได้รู้จักเขามากขึ้นในฐานะของการเป็นลูกชายของประธานาธิบดีไลบีเรียแต่ที่แน่ๆครับเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลทิโมธีอยากให้ทุกคนรู้จักในหน้าของเขาที่ชื่อว่าทิโมธีเวอาร์นี่แหละครับรอติดตามดูครับว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้จากสหรัฐอเมริกานะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกไงกันบ้างนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมาม่าครับมาม่าครับอร่อยทุกครับแล้วก็ขอบคุณไก่ไทยสันนะครับไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมตช์แน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Main Stand Thailand ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ